สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเต็นท์ลากูน่า OG สีดำสีใหม่ของสนามเดินปลาสีนี้นะคะพี่ๆหลายๆคนคงจะชอบแล้วก็รอคอยนะคะดูเลยนะคะขนาดนะคะจะ2เมตร80คูณ4เมตร20นะคะสูง1เมตร90เซนนะคะใหญ่จุใจเลยใช่ไหมคะขนาดของตัวเต็นท์นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะเป็นครอบครัวสามารถไปได้สบายสบายเลยเต็นท์รุ่นนี้นะคะมีมาให้ถึง2ห้องนอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคลี่ตัวเต็นท์กันก่อนนะคะพี่ๆเราขี้ตัวเต็นท์จนเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือตัวเสานะคะออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแยกตัวเสาก่อนนะคะวิธีการแยกตัวเสาของเรานะคะเอาท่อนที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นท่อนที่มันเท่าๆกันนะคะมาไว้ด้วยกันก่อนนะคะอันนี้จะทําให้มือใหม่นะคะไม่งงนะคะเมื่อหยิบตัวเสาออกมาแล้วนะคะให้เรานะคะจัดการเสียบตัวเสาให้เสร็จทุกๆท่อนก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆสำหรับมือใหม่ของเราก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสา A นะคะเสา A จะมี1ท่อนนะคะเป็นคานเสาตรงกลางนะคะใช้เสียบกับกะโหลกทั้ง4ด้านนะคะต่อมาเป็นเสา B นะคะเสา B จะมีทั้งหมด4ท่อนนะคะขนาดจะเท่ากันนะคะถัดมาที่เสา C นะคะเสา C จะมีทั้งหมด2ท่อนนะคะแล้วเราจะมาต่อด้วยเสา D เสา D อันนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ต้นนะคะและเขามีเสาเทเรสแถมมาให้ถึง4ต้นเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกางเต็นท์กันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องแกะถุงสีฟ้าที่ครอบหัวกะโหลกทุกๆถุงออกก่อนนะคะเมื่อแกะออกแล้วนะคะเราจะเจอหัวกะโหลกสีทางนะคะที่เอาไว้ใส่เสา A นั่นเองค่ะเอาเสา A นะคะมาเสียบเข้าไปได้เลยง่ายมากๆกะโหลกตรงสีทางนะคะเขาจะมีตัวเสาจะมีตรงที่มันเป็นท่อนเหล็กนะคะที่เป็นตัวล็อกนะคะของตัวกะโหลกเอาไว้ให้นะคะนี่คือเสา A นะคะมี1ท่อนเท่านั้นนะคะเสา B อันนี้นะคะจะเอามาใส่นะคะข้อนด้านข้างนะคะของตัวหลังคาหรือว่าเป็นคาหลังคาของเต็นท์นะคะเป็นจั่วข้างๆนะคะจั่วสามเหลี่ยมทั้ง4มุมเลยนะคะ2ท่อนนี้จะสั้นที่สุดของหลังคานะคะซึ่งเอาไว้ตรงกลางนะคะใส่เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะเขาก็จะมีตัวล็อกให้เหมือนเดิมนะคะเมื่อเราขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่เสาดีนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะจะมี4ต้นจะเป็นขนาดเท่าๆกันนะคะอันนี้เอาไว้ใส่สำหรับด้านข้างทั้งหมดของตัวเต็นท์นะคะพี่แนะนำให้พี่ๆนะคะใส่ด้านข้างทั้งหมดก่อนนะคะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตรงกลางกันให้ใส่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนจะง่ายขึ้นนะคะเมื่อใส่ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เอา2ต้นนะคะที่สั้นกว่าเพื่อนๆของเขาทั้ง4ต้นนะคะแต่2ต้นจะสั้นกว่านะคะเมื่อมาเทียบกันแล้วจะเห็นว่ามันสั้นกว่าเล็กน้อยและจะมีตัวล็อกนะคะดูสังเกตง่ายๆเขาจะมีตัวล็อกเป็นเหล็กนะคะเอาไว้ล็อกกับช่องของเขานะคะ2ต้นใส่ไปได้เลยค่ะตรงกลางนะคะพี่แนะนำนะคะถ้าจะใส่ท่อนกลางนะคะให้พี่ใส่จากเหล็กด้านล่างก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กับยางยืดด้านบนของหลังคานะคะอันนี้จะง่ายขึ้นมาอีกนะคะพี่เสร็จแล้วอย่าลืมเอาตะขอกอบไปที่เสาทุกๆจุดเลยค่ะมาต่อกันที่ผ้าคลุมนะคะหรือว่าผ้าไฟชีทนะคะอันนี้นะคะอาจจะต้องหาผู้ช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าเต็นท์สูงมากพอมีคนช่วยก็จะกางง่ายมากๆเลยค่ะอย่าลืมเอาตะขอเกี่ยวทุกมุมของเต็นท์เหมือนเดิมนะคะเมื่อคลุมเสร็จแล้วนะคะก็จะสวยมากๆเลยนะคะที่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เสาเทเรส2 4ต้นนะคะที่ให้มานะคะ
อันนี้นะคะหนูจะพาดูก่อนก็คือพาพี่ๆนะคะใช้เสาเทเลสด้านหน้านะคะวิธีการกางเทเลสด้านหน้าก็ไม่ยากเลยนะคะพี่ๆเพียงแค่ขึงเชือกนะคะแล้วก็เสียบเสาเข้าไปได้เลยนะคะปักสมอบวกกับเชือกให้เรียบร้อยนะคะทำให้แน่นแล้วก็ดูสวยตึงมากขึ้นนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะเห็นไหมคะมีที่นั่งจิบเบียร์ชิลๆไม่ต้องกลัวฝนกลัวแดดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงถุงอันนี้นะคะถุงอันนี้นะคะเขาจะใส่มาทั้งสมอบกแล้วก็เชือกนะคะให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวตัวเชือกนะคะจะเป็นตัวเชือกเดียวกันกับที่หนูขึงมาให้พี่ๆดูนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกันกับตัวอย่างนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันค่ะในถุงมีสมอบกมาให้ด้วยนะคะเยอะสุดๆไปเลยส่วนอันสีฟ้าๆที่พี่ๆเห็นอยู่นี้นะคะอันนี้เอาไว้ครอบกับกะโหลกที่บนหลังคาตัวเต็นท์นะคะให้พี่ๆเก็บไว้ให้ดีๆนะคะจะทำให้ตัวกะโหลกนะคะไม่ไปขูดกับตัวผ้านะเป็นไงคะกางเสร็จทุกๆด้านแล้วดูสวยขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเหมาะกับพาครอบครัวไปเที่ยวสุดๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะลากูน่า OG ปี2024นะคะออกมาเป็นสีดำมีอีกสีนึงก็คือสีโอลิฟนะคะฝากติดตามหน้าเพจของสนามเดินป่าผู้ติดตาม 200,000 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ